dragon marking ว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาประดิษฐ์อุปกรณ์ในการต่อสู้แบบนี้ของเขาขึ้นมาแล้วก็ใช้ในการโจมตีสวัสดีครับตอนนี้ก็สู่รายการ Major Turret Talk นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะมาพูดคุยกันมาถอดรหัสมาดูกันครับว่าตัวอย่างหนังใหม่ๆเนี่ยมีอะไรน่าสนใจมีเรื่องราวมีประเด็นไหนอยู่ในนั้นแล้วก็น่าหยิบมาพูดคุยกันบ้างนะครับและสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรามาพร้อมกับตัวอย่างที่ผมว่าหลายคนจับตารอแล้วก็รอคอยมานานแสนนานครับกับภาพยนตร์เรื่อง Mortal Kombat นั่นเองครับ To fight for something knownที่บอกว่าจับตารอแล้วก็รอคอยมาแสนนานเนี่ยเพราะว่า Mortal Kombat เองมาจากเกมยอดฮิตในยุค 90 นะครับซึ่งความเป็นจริงแล้ว Mortal Kombat เคยทำเป็นหนังมาแล้วนะครับในปี 1995 นะครับแล้วก็มีการทำหนังภาคต่อซึ่งแฟนๆ Mortal Kombat รู้ดีครับว่าหนัง Mortal Kombat ชุดนั้นเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับเราก็รอคอยว่าเมื่อไหร่เกมนี้เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จแล้วมันจะกลายเป็นหนังที่ดีๆเจ๋งๆสักทีกันแน่นะครับภาพรวมของจักรวาล Mortal Kombat นะครับภายใต้ความเป็นเกมต่อสู้แบบ versus หรือว่าเกมต่อสู้ตัวต่อตัวเนี่ยคนสร้างตั้งแต่ภาค 1 มาเลยเนี่ยเขาใช้ reference อ้างอิงระหว่างวัฒนธรรมเอเชียแบบจีนปนกับฝรั่งแบบที่ผู้ผลิตเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าพวกเขาอ้างอิงบรรยากาศของเกม Mortal Kombat เนี่ยมาจากหนังของจอห์น คาร์เพนเตอร์เรื่อง Big Trouble in Little China นั่นเองนะซึ่งไอความผสมผสานที่ว่าเนี่ยฝั่งฝรั่งเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ฝั่งเอเชียที่เขาบอกว่าเอาไปผสมจนกลายมาเป็น Mortal Kombat เนี่ยมันเต็มไปหมดเลยฮะมั่วซั่วหมดเลยฮะมีทั้งญี่ปุ่นจีนนินจาเซาหลินอะไรเยอะแยะไปหมดครับกลายมาเป็นส่วนผสมที่เหมือนจะไม่ลงตัวแต่กลับกลมกล่อมอย่างเกม Mortal Kombat นั่นเองครับแล้วไอความผสมแบบไม่ลงตัวแต่กลมกล่อมเนี่ยชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นชื่อของตัวละครในเรื่องครับชื่อของตัวละครจีนเนี่ยถ้าเราจะเรียกกันให้ถูกต้องตามความรู้สึกเขาเรียกว่าความรู้สึกแบบ Mortal Kombat เนี่ยตัวละครอย่างหลิวกังเนี่ยพระเอกของเรื่องเนี่ยเราเรียกแบบนั้นไม่ได้นะฮะถ้าจะเรียกแบบ Mortal Kombat มันต้องเรียกว่าลุยแข่งหรือว่าคุงลาวมันต้องเป็นการออกเสียงภาษาจีนแบบสำเนียงฝรั่งนี่แหละครับมันถึงจะเป็น Mortal Kombat ครับมาดูตัวอย่างหนัง Mortal Kombat ฉบับนี้กันนะครับฉบับที่บอกว่ามีเจมส์ วานเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเปิดเรื่องมาด้วยการให้เราได้เห็นสภาพแวดล้อมที่เหมือนถูกทำเป็นน้ำแข็งครับซึ่งพอเห็นน้ำแข็งแบบนี้แฟนๆ Mortal Kombat ทุกคนร้องอ๋อแน่นอนครับว่านี่คือพลังของตัวละครซับซีโร่นั่นเองนะครับเสียงบรรยายที่ปรากฏในตัวอย่างเนี่ยเป็นเสียงของซอนยาเบลดนะครับตัวละครที่เป็นหน่วยรบพิเศษของสหรัฐนะครับเธอมาปฏิบัติงานพร้อมกับอีกหนึ่งตัวละครครับแจ็คบริกนั่นเองครับที่ถูกส่งมาช่วยเหลือตัวประกันแล้วก็มาจับคนร้ายครับแต่กลับกลายเป็นว่าภารกิจของซอนยาเบลดกับแจ็คบริกเนี่ยทำให้ทั้งคู่ต้องไปเจอกับโลกคู่ขนานอีกโลกหนึ่งครับพร้อมกับตัวร้ายที่ชื่อว่าซับซีโร่ที่ไม่ได้มาพร้อมอาวุธอะไรนะครับแต่ว่ามันมีพลังน้ำแข็งครับพลังแบบที่ซอนยาเบลดบรรยายให้เราได้ฟังในตัวอย่างนั่นแหละว่าพวกเขามีพลังแบบซูเปอร์ฮิวแมนหรือว่าพลังแบบยอดมนุษย์ครับจากตัวอย่างเนี่ยเขาสปอยให้เราได้ดูเลยครับว่าแจ็คบลิกเนี่ยโดนทำลายแขนทั้งสองข้างด้วยพลังน้ำแข็งของซับซีโร่ครับอันนี้แฟนเกมรู้ดีครับว่ามันเสียแขนไปแล้วเดี๋ยวมันจะได้อะไรกลับมานะครับแล้วหนังก็หันมาแนะนำตัวละครใหม่ครับตัวละครใหม่ที่ไม่เคยปรากฏตัวในเกม Mortal Kombat มาเลยแม้แต่ภาคเดียวครับตัวละครที่ชื่อว่าลูอิสโคลนะครับตัวละครลูอิสโคลใน Mortal Kombat ฉบับภาพยนตร์ครั้งนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไอเดียคล้ายๆกับตอนที่ Resident Evil สร้างตัวละครของมิราโจวิชขึ้นมานั่นแหละครับเป็นการสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาให้กับเกมอมตะที่เอามารีเมคเป็นภาพยนตร์เพื่อให้ตัวละครใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนไกด์ครับพาคนดูที่ไม่ได้รู้จักเกมไม่เคยอยู่ในโลกเกมเข้าไปสู่ในโลกของเกมที่พวกเขากำลังทำครับกลับมาที่ลูอิสโคนะครับเราเห็นเลยครับว่าตัวของลูอิสเนี่ยมีชะตากรรมบางอย่างที่จะต้องเข้าไปร่วมกับการต่อสู้ครั้งนี้ครับเขาเปิดมาแล้วมีรอยสักฝรั่งเขาล้อเลียนนิดหน่อยนะครับว่าโอ้มึงมีเบิร์ธมาร์กมึงมีรอยสักตั้งแต่เกิดเป็นโลโก้เกมเจ้า แต่นั้นไม่เป็นไรเขาแบบนี้แหละครับเจ๋งดีมันคือเสน่ห์ของ Mortal Kombat ครับเรื่องราวของลุยส์โคเนี่ยดูแล้วหนังจะเล่าคล้ายๆกับหนังปี1995นะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการรวมตัวกันของนักสู้กับศึกประลองยุทธใต้ดินเพื่อปกป้องด้านสว่างแล้วก็ไม่ให้ด้านมืดเข้ามากลืนกินโลกอะไรแบบนั้นครับแต่เวอร์ชันหนังฉบับนี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับมีการเลือกจะใช้ตัวละครใหม่ที่เป็นอดีตนักสู้ MMA อย่างลุยส์โคเนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้ Mortal Kombat ครั้งนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวอย่างหนังก็เปิดเผยให้เราเห็นตัวละครต่างๆนานามากมายครับเริ่มจากเงาแบบลางๆของเทพสายฟ้าลอร์ดไรเดนก่อนครับรวมทั้งเราได้เห็นชางซุงซึ่งเป็นตัวร้ายหลักของหนังภาคแรกครับหลังจากนั้นนะครับตัวอย่างก็เล่าย้อนกลับไปถึงตำนานของ Mortal Kombat ที่ต่อสู้กันมาเป็นร้อยปีครับกับยุคโบราณในประเทศญี่ปุ่นที่เราได้เห็นนินจาที่ชื่อว่าฮันโซฮาซาชิครับตัวละครตัวนี้รับบทโดยนักแสดงญี่ปุ่นชื่อดังอย่างฮิโรยุกิซานาดะนะครับเราได้เห็นในฉากนี้ครับว่าเขาเอากริดแบบนินจามาแล้วก็เอาเชือกผูกครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาประดิษฐ์อุปกรณ์ในการต่อสู้แบบนี้ของเขาขึ้นมาแล้วก็ใช้ในการโจมตีครับซึ่งการใช้กริดแล้วมัดกับเชือกแล้วโจมตีเนี่ยแน่นอนว่าฮันโซฮาซาชิจะกลายเป็นตัวละครนินจาที่มีชื่อว่าสกอร์เปียนนั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นพาเรดตัวละครจากเกม Mortal Kombat นะครับทยอยกันออกมาให้เราได้เห็นหน้าเห็นตากันเพียบเลยครับทั้งตัวละครเคโนไอที่มีหน้าเป็นเหล็กแล้วมีลูกตาสีแดงข้างหนึ่งนั่นแหละครับคราวนี้มากับซอนย่าเบลดเหมือนจะเป็นพันธมิตรกันเหมือนจะอยู่ฝั่งเดียวกันครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่เกมฉบับแรกเนี่ยหรือว่าหนังภาคแรกเนี่ยไอเคนโน่เนี่ยหน้าตามันตัวร้าย 100% นะครับตามมาด้วยลุยแคงพระเอกของ Mortal Kombat ในฉบับแรกนะครับตัวละครที่ถ้าเราพูดในฐานะนักเล่นเกมแบบไฟติ้งเนี่ยมันคือคล้ายๆกับริวของ Street Fighter นั่นเองครับลุยแคงไปแล้วก็มาตามมาด้วยแจ็คครับแจ็คที่คราวนี้ชัดเจนครับว่าแขนที่โดนซับซีโร่ทำลายไปเนี่ยเขาต่อมาใหม่ด้วยแขนแบบไหนครับแล้วก็ตัวละครคุงลาวครับนักสู้ที่มาพร้อมกับหมวกที่มีความคมกริบยิงก็ไปมิดโกนครับคุงลาวได้เห็นชัดๆแล้วครับหลอร์ดไรเดนนะครับกับนักแสดงเอเชียอีกหนึ่งคนครับจากญี่ปุ่นครับทานาโนบุ อาซาโนะนั่นเองนะครับหลอร์ดไรเดนได้เป็นคนเอเชียสักทีนะครับหลังจากหนังเวอร์ชันแรกในปี1995เนี่ยเขาใช้นักแสดงฝรั่งแสดงเป็นบทนี้นั่นก็คือคริสโตเฟอร์ แลมเบิร์กนะครับจากไฮแลนเดอร์ตอนนี้กลายมาเป็นทานาโนบุ อาซาโนะเรียบร้อยแล้วครับพร้อมด้วยตัวละครสายโหดอีกหนึ่งตัวนะครับมิเลน่าครับมิเลน่าเนี่ยเราได้เห็นฟันเธอที่แบบแย่ออกมาอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่คอเกมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยอันนี้โหดเว้ยแต่ว่าคุณลองดูเวอร์ชั่นเกมนะฮะฟันเธอโหดกว่าฉบับภาพยนตร์ครั้งนี้เยอะครับยังไม่หมดครับมีชางซุงปรากฏตัวมาด้วยนะครับคือจะบอกว่าแกดูเหมือนเป็นหัวหน้าของเหล่าร้ายในเรื่องก็อาจจะใช่นะครับแต่ถ้าจะบอกว่าชางซุงจะเป็นตัวร้ายหลักของ Mortal Kombat ฉบับนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจครับรวมทั้งสุดท้ายครับ Mortal Kombat ก็ยังไม่ลืมครับที่จะพาหน้าสี่แขนโกโร่ให้มาไถ่บาปใน Mortal Kombat ฉบับนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในหนังฉบับแรกเนี่ยพอ W.S. Anderson ทำเนี่ยไอโกโร่นี่ตายง่ายมากเลยครับคราวนี้ขอให้เฮียมาดีๆหน่อยก็แล้วกันนะครับเรื่องราวการต่อสู้ในทัวร์นาเมนต์ที่ยืนยงมาเป็นร้อยปีอะไรแบบนี้คือโครงสร้างหลักของ Mortal Kombat นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเส้นเรื่องที่ผมว่าดูว่าจะเป็นเส้นเรื่องใหญ่นะครับก็คือความสัมพันธ์ของ2ตัวละครครับตัวละครนินจาน้ำแข็งซับซีโร่แล้วก็ตัวละครนินจาไฟอย่างสกอร์เปียนนั่นเองนะครับที่ดูแล้วน่าจะมีเรื่องราวมีสตอรี่ให้เราดูมากพอสมควรนะครับตัวซับซีโร่เนี่ยรับบทโดยดาราชาวฟิลิปปินส์นะครับชื่อว่าโจทาสลิมซึ่งก่อนหน้านี้มีการโปรโมทหนักพอสมควรนะครับรวมทั้งในตัวอย่างเนี่ยเราก็ได้เห็นฉากเท่ๆของตัวละครซับซีโร่ที่แสดงโดยโจทาสลิมเนี่ยเต็มไปหมดครับมีกระทั่งตอนที่ซับซีโร่พูดว่า I am Sub-Zero แบบนั้นนะครับปรากฏมาในตัวอย่างด้วยผมเลยสงสัยคล้ายๆกับที่เว็บต่างประเทศหลายๆเว็บเขาวิเคราะห์กันเอาไว้นะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงครับที่ Mortal Kombat ฉบับนี้ซับซีโร่จะเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องครับตัวอย่างยังมีการสปอยเล็กๆนะครับให้เราเห็นฉากต่อสู้ระหว่างซับซีโร่ของสกอร์เปียนครับรวมทั้งความสามารถในการใช้พลังน้ำแข็งของซับซีโร่ที่ผมไม่ได้เปลี่ยนแต่น้ำเป็นน้ำแข็งครับเปลี่ยนเลือดของสกอร์เปียนแล้วกลายเป็นกริดแล้วเอาไปแทงสกอร์เปียนเองครับโอ้นี่คือสุดยอดของครีเอทีฟในการสร้างสรรค์ฉากแอคชั่นใน Mortal Kombat ฉบับนี้นะครับสังเกตให้ดีๆครับเราจะเห็นว่าลุยส์โคลเนี่ยได้มาเป็นสักขีพยานในการต่อสู้กันระหว่างซับซีโร่กับสกอร์เปียนในฉากนี้ด้วยครับโดยตัวละครตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยลุยส์โคลเนี่ยจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับตัวละครนินจาทั้งคู่หรือไม่เนี่ยอันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยในตัวอย่างหรือว่ายังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับแต่ มีการวิเคราะห์กันเอาไว้ครับเป็นทฤษฎีเป็นสมมติฐานของ Mortal Kombat ฉบับนี้ว่าจริงๆแล้วลุยส์โคอาจจะไม่ใช่ตัวละครใหม่ครับแต่อาจจะเป็นสกอร์เปียนกลับชาติมาเกิดแล้วกลายเป็นลุยส์โคก็เป็นได้ครับจริงหรือไม่อันนี้ไปรอพิสูจน์ในโรงภาพยนตร์ก็แล้วกันนะครับสุดท้ายครับMortal Kombat ฉบับภาพยนตร์ปี 2021 คราวนี้เอาใจคอ Mortal Kombat จากยุค 90 ให้รักหนังเรื่องนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้ไปดูก็คือการใส่สกอร์ที่เขาเรียกกันว่า Mortal Kombat Theme จากหนังภาคแรกลงไปตอนท้ายตัวอย่างหนังครับอันนี้ผมว่าใครเป็นแฟนๆจาก Mortal Kombat ยุค 90 เนี่ยคนลุกกันเป็นแถบแล้วครับเพราะว่าหนัง Mortal Kombat ของ Paul W.S. Anderson เนี่ยใช่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้มันจะกลายเป็นหนังเขาที่มีคนยุคใหม่ตามกลับไปเก็บกันนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับครับว่าในเชิงคุณภาพเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กครับแต่หนึ่งสิ่งที่มันเวิร์กแล้วก็เวิร์กมากๆของ Mortal Kombat ปี 1995 ก็คือการสร้างเพลงประกอบขึ้นมาครับและไอ้เพลงประกอบที่ว่าเพลง Mortal Kombat Theme ที่กลายเป็นเพลงที่อมตะติดหูเนี่ยมันก็ถูกหยิบมาใช้งานกับ Mortal Kombat ฉบับนี้เช่นเดียวกันครับพูดง่ายๆเนี่ยแฟนๆเกมเนี่ยรวมทั้งแฟน Mortal Kombat เนี่ยผมว่าเขาไม่ได้หวังอะไรสูงส่งจากหนัง Mortal Kombat หรอกครับแต่ว่าไอ้ที่เราได้เห็นเนี่ยมันสุดยอดเลยนะครับตาแทบจะแตกเปรี้ยๆเลยครับเพราะว่าเขาหยิบเอาองค์ประกอบจากเกมมาทำหนังให้มีความรู้สึกเป็นหนังจากเกมแบบเต็มอิ่มเต็มที่ไม่สนใจคนดูหนังที่ไม่ใช่เป็นคอเกมเลยครับเรียกว่าเอาใจกันแบบ 100% สุดท้ายโครงสร้างดีตัวละครน่าสนใจฉากแอคชั่นคิวบูการดีไซน์ต่างๆออกมาเวิร์กแล้วเหลือแต่เนื้อเรื่องเท่านั้นครับการร้อยต่อเรื่องราวของนักสู้ในทัวร์นาเมนต์ที่มีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีครั้งนี้มันจะออกมาสมบูรณ์แบบกลมกล่อมหรือว่าน่าติดตามขนาดไหนเนี่ยเราเอาไว้ดูหนังเต็มๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันครับภาวนาอย่างเดียวครับว่าขอให้หนัง Mortal Kombat มีทีเด็ดมีของเจ๋งๆเนี่ยแอบซ่อนเอาไว้ในหนังแล้วก็ยังไม่ได้เผยมาให้เราได้เห็นในตัวอย่างอีกก็แล้วกันนะครับนี่คือ Mortal Kombat ฉบับปี 2021 ครับหนังอีกหนึ่งเรื่องที่เรารอคอยมากๆแล้วเราก็นำมาถอดรหัสได้ฟังกันใน Major Trailer Talk ในคลิปนี้ครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องอะไรคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคอมเมนต์เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจีนวิวไฟเดอร์จะหยิบมาถอดรหัสให้ได้ฟังกันวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับตัวอย่างหนังเรื่องต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับWins, you fucking beauty.